ปกครองจับผับไม่กลัวตำรวจอิทธิพลเงินตราเหนือสีกากีพนักงานเผยผับนี้มีแต่คนเล่นยาเจ้าหน้าที่เผยว่าเคยถูกชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองจับกุมฐานเปิดผับอัพยาและถูกสั่งปิดสถานที่เป็นเวลา5ปีมาแล้วเมื่อปี2561มาถึงปัจจุบันเปิดใหม่โดยตัวอาคารเดิมถูกหั่นครึ่งและปรับปรุงใหม่โดยใช้ชื่อร้านว่าแท็กผับด่านชาวบ้านเผยว่าผับนี้ไม่เคยกลัวตำรวจและไม่เห็นมีใครมากล้าปราบปรามให้ราบคาบทั้งที่เปิดโจงครึ่มชาวบ้านอยู่ด้วยความหวาดระแวงเดือดร้อนกันทุกคืนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวมากมายมีการขับรถมอเตอร์ไซค์แข่งซิ่งกันวุ่นวายขับรถเก๋งมาจอดริมถนนเกะกะทำให้การจราจรแถวนี้วุ่นวายมากแต่น่าแปลกใจที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลมาตระเวนดูความปลอดภัยทั้งที่บริเวณนี้เสี่ยงกับการทะเลาะวิวาททำร้ายกันฆ่ากันทุกค่ำคืนการที่บอกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลก็คงเพราะเงินนั่นแหละที่มีอิทธิพลเหนือทุกอย่างปฏิบัติการผิดไม่จำจับซ้ำอีกรอบชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับแท็กผับชื่อดังย่านอ้อมน้อยเปิดเกินเวลามั่วสุมอัพยาพบนักเที่ยวฉี่ม่วงกว่า77คนนักเที่ยวหนีกันโอลหม่านแห่ดันประตูฝ่าเจ้าหน้าที่ออกมาพนักงานร้านบอกผับนี้มีแต่คนเล่นยาเผยเบื้องหลังพบเป็นผับที่มีผู้มีอิทธิพลขายใหญ่ในพื้นที่หนุนหลังแต่ถึงจะใหญ่มาจากไหนก็ไม่รอดวันที่27มกราคม2567นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมกรมการปกครองนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์อธิบดีกรมการปกครองนายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนายรณรงค์ทิพย์สิริผู้ตรวจราชการกรมการปกครองนายวิรุณสิทธิวงศ์ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองร้อยตำรวจเอกเขตรักชันศิลป์ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนกรมการปกครองนายไพฑูรย์มหาชื่นใจปลัดจังหวัดสมุทรสาครนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองพร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกว่า30นายร่วมกับสำนักงานปปส.ภาค7ฝ่ายปกครองจังหวัดสมุทรสาครฝ่ายปกครองอำเภอกระทุ่มแบนและผู้กำกับสภ.กระทุ่มแบนเข้าจับกุมสถานบริการละเมิดกฎหมายเปิดเกินเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลานำซ้ำยังยินยอมให้นักเที่ยวใช้สารเสพติดภายในสถานบริการอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากกรมการปกครองได้รับร้องเรียนว่าในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครมีสถานบริการชื่อแท็กผับมีการปล่อยปละละเลยให้นักเที่ยวใช้สารเสพติดภายในสถานบริการและยังแสดงดนตรีส่งเสียงดังรบกวนชุมชนเปิดให้บริการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดไม่เกรงกลัวกฎหมายและอวดอ้างว่ามีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ให้การสนับสนุนจึงขอให้กรมการปกครองทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองจึงส่งสายลับเข้าสืบสวนข้อเท็จจริงต่อเนื่องโดยพบว่าสถานบริการแท็กผับมีการกระทำผิดจริงตามข้อร้องเรียนในคืนวันที่26มกราคม2567ต่อเนื่องเช้าวันที่27มกราคม2567ชุดสายลับจึงได้แจ้งไปยังชุดจับกุมเพื่อเปิดปฏิบัติการจู่โจมจับกุมสถานบริการแท็กผับทันทีเมื่อชุดจับกุมเข้าไปถึงภายในผับพบนักเที่ยวจำนวนกว่า300คนซึ่งกำลังดื่มด่ำบรรยากาศความสนุกสนานกันอย่างเมามันเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวนักเที่ยวต่างแตกตื่นโยนยาเสพติดทิ้งเกลื่อนกราดเต็มพื้นและพยายามหลบหนีโดยกรูกันดันประตูหลบหนีออกไปจำนวนมากเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองได้ควบคุมนักเที่ยวที่เหลือไว้ได้จำนวนหนึ่งและประกาศให้ทุกคนอยู่ในความสงบแล้วจึงให้เจ้าพนักงานปปส.ภาค7ทำการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของนักเที่ยวทุกรายพบมีสารเสพติดในปัสสาวะ77รายแยกเป็นชาย38รายหญิง39รายทั้งนี้มีพนักงานของทางร้านรายหนึ่งเปิดเผยกับสายลับว่าผับนี้มีแต่คนเล่นยาพนักงานฝ่ายปกครองจึงได้จับกุมตัวเจ้าของร้านและร้องทุกข์กล่าวโทษในฐานความผิดดังนี้ 1. เปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด 2. ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการใช้สารเสพติดภายในสถานบริการ 3. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาห้ามขาย 4. จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกทั้งการกระทำของสถานบริการดังกล่าวยังเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งคสช.ที่ 22/2558 เตรียมชงผู้ว่า
ราชการจังหวัดสมุทรสาครสั่งปิดสถานที่เป็นเวลา5ปีเจ้าหน้าที่เปิดเบื้องหลังการจับกุมว่าสถานบริการแห่งนี้เคยถูกชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองจับกุมฐานเปิดผับอัพยาและถูกสั่งปิดสถานที่เป็นเวลา5ปีมาแล้วเมื่อปี2561มาถึงปัจจุบันตัวอาคารเดิมถูกหั่นครึ่งและปรับปรุงใหม่โดยใช้ชื่อร้านว่าแท็กผับแต่กระนั้นก็ยังประกอบธุรกิจท้าทายกฎหมายซ้ำอีกครั้งและจากการสืบสวนทางลับพบเป็นผับที่มีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หนุนหลังอีกด้วยหลังจากนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองจะนำเรื่องส่งต่อไปยังคณะกรรมการปราบปรามผู้มีอิทธิพลจังหวัดสมุทรสาครเพื่อขยายผลและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำว่าการจัดระเบียบสังคมและการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยโดยมุ่งเน้นการจัดระเบียบสังคมเพื่อสร้างสังคมให้สงบสุขบ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดอบายมุขประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสิ่งใดที่ขัดกับความมุ่งหมายนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องใช้กลไกของรัฐในการกำจัดให้สิ้นไปชาวบ้านเผยกับสื่อว่าผับนี้ไม่เคยกลัวตำรวจและไม่เห็นมีใครมากล้าปราบปรามให้ราบคาบทั้งที่เปิดโจงครึ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวมากมายมีการขับรถมอเตอร์ไซค์แข่งซิ่งกันวุ่นวายขับรถเก๋งมาจอดริมถนนเกะกะทำให้การจราจรแถวนี้วุ่นวายทุกค่ำคืนแต่น่าแปลกใจที่ไร้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลมาตระเวนดูความปลอดภัยทั้งที่บริเวณนี้เสี่ยงกับการทะเลาะวิวาททำร้ายกันฆ่ากันทุกค่ำคืนชาวบ้านอยู่ด้วยความหวาดระแวงเดือดร้อนกันทุกคืนครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะสามารถปราบปรามได้สำเร็จหรือไม่เพราะเมื่อเรื่องเงียบก็เห็นกลับมาเปิดใหม่ทุกครั้งคนที่เดือดร้อนก็คือชาวบ้านผู้คนที่ผ่านไปมาเพราะการจราจรแถวนี้วุ่นวายมากมีทั้งเด็กแว้นนักซิ่งรถนักแข่งรถมารวมกันแถวๆนี้ทุกคืนการที่บอกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลก็คงเพราะเงินนั่นแหละที่มีอิทธิพลเหนือทุกคนสืบจากข่าวรายงาน